เราก็จะได้เจอบ่อยนะการทำผมวาดภาพวิบทีนี้มันเหมือนได้เสริมเทคนิคคลิปสอนก็คลิปหลักก็จะเป็นตัวนั้นนะคลิปหลักจะเป็นวิธีทำงานที่จะเอากล้องทำส่วนคลิปพวกนี้มันจะเป็นคลิปที่ความรู้ที่เอาไปทำเทคนิคต่างๆผมบ้างอะไรบ้างใส่ไมค์มันดีกว่าเนาะมันเป็นคำดีนะถ้าได้ใบบลูทูธเนี่ยจะโคตรแจ๋วสำหรับผมเลย มีปัญหามากไอ้เอาไว้ใกล้ๆกันก็ได้เอาไม่มีเครื่องแล้วไงของเคเราเข้าไปดูมันโอเคไหมเสียงเข้าไปดูในเฟซมันเสียงมันเท่าไหร่วะดำปิดจอแล้วมันโทรศัพท์เรามีราคามากเลยแรกๆโทรศัพท์เราคือว่าคิดเลขไม่ยากแล้วอ่ะร่วงเป็น 4-5 ครั้งแล้วครับกูร่วงเมื่อวานใช้ไม่ได้เลยจำเป็นต้องไปเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนเพราะว่าไม่ได้ดูคลิปไม่ได้ดูไม่เข้าใจใช่ไหมใช่ครับแบบมันไม่การดูเลยครับนี่อยากได้ทีมบอลทีมบอลก็พัฒนาขึ้นนะผมว่าก็ทำทุกอย่างเพื่อให้มันพัฒนาเสียงซ่าครับเสียงมันดูฟุ้งๆก็จะเลยมันใกล้กันหรอใกล้หรออ๋อผมยังไม่ถ้าผมพูดไปก็น่าจะได้นะยังไม่ได้โอเคเราพูดไปสโลเทส1 2 3สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาไวมันจะเป็นแบบนี้ครับก็คือคลิปเรียนแบบฝึกหัดน่ะโอเคนะโอเคถ้าได้ละคลิปที่เป็นเรียนแบบฝึกหัดใช่ไหมครับแบบฝึกหัดคือวิธีการทำงานแบบฝึกหัดที่ 1.2 วิธีการทำวิบเนี่ยทำยังไงให้เส้นเป็นแบบไหนแบบฝึกหัดที่เป็นคลิปวิดีโอน่ะมันจะเป็นวิธีทำงานหลังจากนั้นที่ผมจะทำลงไปตลอดชีพเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเอาวิธีการทำงานนั้นมาสร้างเป็นเทคนิคต่างๆอย่างเช่นเอาวิบเข็มมาทำผมไงฮะบางคนก็รับแบบฝึกหัดไม่เหมือนกันทีนี้มันก็กลายเป็นว่าวิธีการทำงานของอุปกรณ์ตอบโจทย์แบบฝึกหัดใช่ไหมครับว่าวิบเข็มคือเส้นที่เรียงตัวมีน้ำหนักแต่ทีเนี้ยมันมาเพิ่มเติมก็คืออะไรเอามาใช้งานให้ดูอย่างเช่นเอามาใช้อะไรบ้างเอามาใช้ทำผมเอามาใช้ทำดอกไม้เห็นไหมฮะการยกมาใช้ก็เลยว่าเราก็จะได้เห็นแบบนี้ครับก็คือตลอดชีพไงครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่ทำแค่คลิป15คลิปคลิปเดียวแล้วก็จบกันไปนะครับมันจะต้องมีคลิปทัชทูเข้าไปด้วยอีกเนี่ยจริงๆผมทำนี้ไว้เนี่ยที่ต้องเรียนไปเขียนไว้เนี่ยถ้าไปดูอันดีๆพวกนี้เราก็ต้องเรียนรู้เข้าไปด้วยนะครับพวกนี้เห็นไหมรู้หลักกันอย่างนั้นดูดิเราจะไปทำอาชีพเนี่ยผมก็มีในหลักสูตรนี้คือเรียนเจาะต่อยอดเห็นไหมครับมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยผมเอาที่สิ่งที่เราจะเรียนนะครับไปวางไปให้นักเรียนอ่านไม่รู้ว่าอ่านครบทุกข้อไหม ว่าจะเรียนอะไรบ้างเห็นไหมผมก็เลยว่าเหลือหลายอย่างที่ต้องไปเก็บให้มีมิติเห็นไหมเรียนกฎบังคับแสงและเงาผักระยะอารมณ์งานด้วยการเมคพื้นผิวรู้จักสุทธิศาสตร์สร้างงานให้มีธีมคอนเซปต์ออกแบบเรียนการจัดวางการสร้างงานอย่างเงี้ยทัศนศิลป์ความหมายความเข้าใจของงานศิลปะทางด้านทัศนธาตุคืออะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้และเข้าใจการจัดงานศิลปะให้ดูลงตัวหลักศิลปะไปอยู่อีกอันหนึ่งต้องเรียนนะครับไม่ใช่ว่าสักอย่างเดียวมันไปคือผมไปหาเงินมาแล้วไงผมก็ต้องรู้ว่ามันหาเงินได้ยังไงก็ต้องเอาวิธีหาเงินมาให้นักเรียนใช่ไหมไม่ใช่เอาวิธีแค่ทำอย่างเดียวเงี้ยแล้วก็ปล่อยไปหาเองมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนาะทีนี้ผมวิบเข็มเนี่ยผมจะสาธิตทุกอุปกรณ์ผมค่อยเครื่องนั้นที่เป็นเข็มกลมนะครับวิบเข็มมาดูเป้าหมายอันนี้แบบฝึกหัดของคุณเบิร์ตเนี่ยฮะก็เลยของคุณเบิร์ตต้องทำตัวนี้ไปด้วยไงอัตโนมัติเนี่ยแบบฝึกหัดเรารับได้ไม่เหมือนรับไม่เหมือนกันเนี่ยครับแต่เพียงแค่ว่า
้าหมายเดียวกันนะครับเป้าหมายคือวิบเข็มเทคนิคส่วนแบบฝึกหัดนี้แทรกเข้าไปในเรื่องหลักศิลปะใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อเราแทรกแบบฝึกหัดที่หลากหลายขึ้นตัวนักเรียนเองเนี่ยจะได้มีความรู้ในวิบเข็มที่มากขึ้นผมก็เลยว่าคลิปไม่ได้ตายตัวตรงที่ว่าเดี๋ยวรอบต่อไปอาจจะเป็นวิบเข็มทำหนวดฝรั่งวิบเข็มทำขนนกปีกนกวิบเข็มทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยว่ายิ่งใส่แบบฝึกหัดที่หลากหลายสาธิตเข้าไปเนี่ยนักเรียนก็จะได้พบเจอความรู้พวกนี้ไปสร้างงานใช่ไหมครับทีนี้มาดูวิเคราะห์แบบเดิมก่อนครับก่อนทำงานตีโจทย์ตีโจทย์ให้แตกเดี๋ยวไม่ฟ้องเทคนิคอีกนะครับคือเทคนิควิบคืออะไรอย่างเงี้ยเทคนิควิบคือเทคนิควิบเนี่ยมันเป็นของศัพท์เฉพาะของศักตัวนะครับถ้าเป็นศัพท์ของศิลปะมันแปลว่าเส้นที่มีเชดดิ้งลดแวลูใช่ไหมครับแวลูแปลว่าลดน้ำหนักใช่ไหมฮะแวลูเนี่ยคือลดน้ำหนักสำหรับแวลู LUE ใช่ไหมครับแวลูแปลว่าแวลูนะครับเขาเรียกว่าแวลูไม่ใช่วอลลุ่มเนาะแวลูเนี่ยคือการลดน้ำหนักเข้มไปอ่อนนะครับอันนี้เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษสากลก็คือเข้มไปอ่อนโอ้ยเข็มปักมันคือแวลูหรือการลดค่าน้ำหนักที่เป็นลักษณะแนวเส้นอีกอันนึงคือเป็นเส้นเท่ากันแบบนี้ความอีกคือเส้นเท่ากันแบบนี้ถ้าอย่างเซตเทเลชันอะไรนี่แหละเดี๋ยวผมเอาอันนั้นมาแปะวางครับคือความอิ่มตัวของสีอะไรพวกนี้ที่มันเนียนเป็นแนวเส้นแบบนี้ทีนี้มาดูว่าเส้นกับเพลนมันต่างกันแค่เส้นคือขอบโครงสร้างเพลนคือพื้นที่กว้างแบบนี้แล้วมาระบายทีนี้เรากำลังจะพูดถึงแบบฝึกหัด 1.2 ก็คือแนวเส้นที่เป็นน้ำหนักเข้มไปอ่อนนะครับด้วยความสามารถอุปกรณ์ของเราทำงานแบบไหนครับแบบดอทเนี่ยอุปกรณ์ของเราทำงานแบบดอทอยู่ตลอดเวลาวางสีอยู่แบบนี้สิ่งที่เราต้องตอบโจทย์คืออะไรเทคนิคที่เป็นลักษณะเส้นที่มีเรียงตัวเป็นเส้นเรียงตัวเป็นเส้นที่เป็นน้ำหนักเข้มไปอ่อนเนี่ยเราก็ต้องเป็นไงครับให้เห็นแนวเส้นอยู่แล้วก็วางห่างขึ้นใช่ไหมมันยังต้องเห็นแนวเส้นอยู่หลายคนทำเนียนกิ๊กเลยมันไม่ได้บอกว่ามันบอกเป็นเพนไปไงฮะมันจะไปบอกตัวการระบายพื้นที่กว้างไงอย่างเงี้ยมันไม่ได้บอกเป็นการระบายแนวเส้นดูดีๆนะครับเพราะบางคนบางทีทำสวยแต่ว่าไม่ได้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ฝึกเฉยเลยใช่ไหมฮะมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ฝึกเรื่องเส้นไงเราฝึกเรื่องแสงเงาไงลองดูดีๆทำไมผมถึงว่าอย่างนี้เราฝึกเรื่องแสงเงาคำว่าแสงเงาเนี่ยการให้ค่าน้ำหนักใช่ไหมครับผมถ้าผมไม่เอาเครื่องสักทำล่ะผมเอาฝาเบียร์จุ่มสีทำแสงเงาได้ไหมก็ได้ก็คือเอามาวางเนี่ยฝาเบียร์จุ่มให้เกิดเป็นน้ำหนักเข้มไปอ่อนผมเอาใบไม้มาวางเป็นน้ำหนักได้ไหมได้เพราะฉะนั้นนั่นคือการให้ค่าเรื่องแสงเงาที่เป็นการลดน้ำหนักเฉดแบบนั้นแต่ส่วนเรื่องการฝึกเทคนิคเนี่ยมันก็คือต้องบอกว่าอุปกรณ์ต้องฟ้องเทคนิคอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราดีๆครับบางคนทำเนียนเลยพยายามดูตัวเองว่าให้มันตอบเป็นเส้นอยู่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่าเส้นน้ำหนักกับเส้นเท่ากันเป็นยังไงน้ำมีเศษอะไรเกี่ยมบ้างเรามีเศษอะไรเกี่ยมไหมนั่นให้ตอบเทคนิคด้วยนะครับไม่งั้นเราจะกลายเป็นว่าหนังเทียมเราฝึกเรียนรู้ผมทางนี้ไม่ได้นะแล้วผมต้องอยู่ท่าไหนนะใช้นี่เนาะต้องอยู่แบบนี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะครับป๊าป๊าแบบนี้ฮะเฮ้ยมันไม่ขึ้นแบบนี้เนาะมันขึ้นข้างตรงเนาะเฮ้ยถ้ามันเขย่าแบบนี้นะฮะมันก็สั่นตามเนี่ยมันต้องอยู่ตัวนี้เฮ้ยไอ้รู้จริงเลยโฟกัสกันที่เดิมที่เดิมตลอดเลยเหรอกินบอลเออได้ได้มันมาที่ตึงนี้ตลอดเลยแหละครับถ้าเราเลื่อนอ้อมล่ะสงสัยขอสงสัยนะครับเอ้ยเออว่ะมันอยู่แต่ที่เดิมของมันตลอดเลยสมมติอันนี้ผมเลื่อนแล้วนี่เออนี่ไงนี่คือการใช้กิมบอล นะครับเขาก็มาให้ลองใช้ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงก็เอาแค่เอาไม่ได้ใส่แอปใส่อะไรกับเขาเลยทีนี้เราทำให้มันปรับสูงไม่ได้ใช่ไหมครับ
มันปรับให้สูงไม่ได้เนาะขึ้นมุมสูงแบบนี้ทำไม่ได้มันเหมือนตอนแรกมันสูงนะมันสูงได้อ่ะพอเมื่อกี้มันหดไปจนเนี่ยมันปรับให้มันสูงได้แล้วเลยมันปรับให้มันสูงอีกนะครูทำมันกดลงไปอ่ะมันเหมือนมีตรงนี้เฮ้ยนี่ไงนี่อ๋อนี่มันบลูทูธงงกับเทคโนโลยีกันอยู่แหมก็คือนี่เนี่ยมันจะสูงขึ้นนิดนึงมันจะได้ภาพหรือว่ามันพอดีแล้วใช่ไหมเขาผลิตมาอย่างนี้จะใช้ไม่ติดได้เอาไปตั้งเหมือนเดิมมีค่ากับเอ็กเลยราคาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรกับสำหรับพวกเราเลยนะงงเทคโนโลยีไม่ได้เดี๋ยวเราได้ลายแสงแล้วเหรอมาทีนี้ของคุณเบิร์ตก็มองเห็นอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ผมต้องออกมาตั้งใจนั่งเรียนมันจอนั่งปวดตาเลยปวดเลยเออทีนี้มาดูว่าอันนี้ผมจะสาธิตหลากหลายอุปกรณ์เทคนิคหลากหลายเทคนิคอุปกรณ์ที่มีเป้าหมายเดียวกันคืออันนี้คือผมสาธิตนะครับส่วนนักเรียนต้องฝึกเข็มกลมเบอร์3นะครับเพราะว่าฝึกมือนิดนึงด้วยแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปสงสัยในพื้นที่ที่เหลือแต่วันนี้ผมจะทำก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมใช่ไหมครับเส้นมันไม่ใช่เข็มกลมเส้นไม่ใช่เข็มแบนเส้นคือโครงสร้างซึ่งเข็มแบนและเข็มกลมทำแนวเส้นได้ไหมได้เห็นไหมมันทำได้เพราะเส้นมันคือโครงสร้างเป็นแบบนี้ลักษณะตัวมันมีแค่เข็มกลมแบบนี้กับเข็มแบนแบบนี้มันต้องทำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะสาธิตหลากหลายอุปกรณ์ในเทคนิคเดียวกันก็คือการวางเม็ดสีที่ถี่แล้วไปห่างไงเพราะเครื่องทำงานแบบดอกถ้าทำให้เกิดน้ำหนักได้ก็คือต้องวางให้สีถี่แล้วไปหักด้วยการใช้เข็มกลมเข็มแบนทำนะครับบวกกับใช้ RF ทำด้วยใช้เข็ม M1 ทำด้วย RM ทำด้วยอะไรเงี้ยเข็มเบอร์เล็กใหญ่ด้วยเพื่อให้เห็นความสามารถของอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนนะครับไม่งั้นนักเรียนจะไม่รู้ไงอย่างเช่นไม่รู้ว่าเวลาเราเดินเส้นเบอร์ใหญ่อะสมมติผมให้ดูแบบเนี้ยเราแค่ไม่ได้ลองใช้ไงเบอร์7นั่นเนี่ยเบอร์7 M1 อันนี้เบอร์5เบอร์5 M1 นะครับแสดงว่ามีจำนวนเข็ม5เล่มแต่สามารถเดินเส้นได้ใหญ่กว่าเบอร์11 RL ซึ่งมีเข็ม11เล่มนั่นเห็นไหมก็เท่ากับว่า7น้อยกว่าแต่ทำไมเข็มน้อยกว่าแต่สามารถเดินเส้นได้ใหญ่กว่าอย่างเงี้ยมันเหมาะกับงานอะไรไม่เป็นร่องเนี่ยครับอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าความสามารถของอุปกรณ์เราไม่ได้ลองใช้ใช่ไหมครับ11 RL จำนวนเข็มเยอะกว่าแล้วไปอัดตัวมันแน่นกับเบอร์5 M1 มีแค่5เล่มแต่ผลลัพธ์ออกมาได้เส้นใหญ่เห็นไหมคำว่าเส้นใหญ่เนี่ยมันไม่เกี่ยววิธีการว่าต้องเป็นเข็มกลมเข็มแบนนี่ทำได้ไหมได้เดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับถ้าเป็นเท่ากันไม่ใส่ถุงมือไม่ได้นะเอาถังสีมาจุ่มนะครับออกข่าวกีฬาบอกคือถุงมือเอาต่อไปเอาถังสีเป็นมือดำเลยใช้มือกินนะครับใช้มือกินเพราะว่าหนังเทียมคือหนังเทียมอะเนาะเอา35บาทนะครับเนี่ยผมขอที่เขาเทใส่ขวดกับฝาสีแล้วว่าโอ้โหขวดเข้มเลยอะรับชาไหมเข็มพวดเดี๋ยวเราช่วงนี้ปั๊บเรามาดูนะครับไม่ติดเห็นไหมผมเลยว่าเวลาเรียนหนังเทียมนะเดี๋ยวเราสงสัยให้เยอะๆก่อนครับหลายคนไปสักคนจริงเลยครับยังเรียนหนังเทียมไม่ครบทุกแบบฝึกหัดที่เขียนแผนไว้เลิกศึกษาต่อไงฮะเพราะสักติดได้แล้วไงรู้แล้วไงว่าอารมณ์สักเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าไม่ได้มารู้เลยว่ามาสงสัยกับอันนี้เลยครับสงสัยว่าเฮ้ยมันยังมีเข็มเบอร์ RS นะหมดแล้วครับครูไม่เป็นไรอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะไม่อย่างนี้แหละไม่เป็นไรหรอกครูว่าให้เห็นการเอาโทนมือด้วยเส้นริบเข็มเนี่ยจริงเนี่ยครูอยากให้เห็นอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเวลาจับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเปลืองหรืออะไรนะ
เนี่ยมันอยู่ใต้แต่ที่อยากให้เห็นเนี่ยก็คือการจับแบบเนี้ยใส่ถุงมือมันมองไม่เห็นไงขึ้นหมอต้องอยู่ตรงนี้ผมอยู่ในเขตนี้นะครับอยู่ในเขตนี้เขตนี้ตลอดเนาะเดี๋ยวตีกล้องด้วยกันเนี่ยเราเป็นคนอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงว่าเหลี่ยมกล้องอยู่ตรงไหนใช่ไหมล่ะผมตีกรอบก่อนว่าให้มันอยู่ในตำแหน่งไหนอยู่ในตำแหน่งไหนเทียมนี่นะนี่นะนี่นะถึงนี่เหรอครับถึงนี่ปุ๊บกลับตรงนี้ใช่ครับโอ้โหมินพอดีเลยเนี่ยขยับไปอีกแอคโอเวอร์แอคติ้งสไตล์ผมอะแสดงว่าระดับความสูงมันต้องอยู่แบบนี้นะปุ๊บมาดูความสูงเด็ดๆนั่นชันเรามาดูว่าอันแรกก่อนครับกลับไปย้อนกลับไปทวน 1.1 ก็คือการสร้างเส้นเท่ากันด้วยการใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ว่าถ้าผมใช้อุปกรณ์1ละ11 RL ไปเดินเส้นเท่ากันใช่ไหมครับจำนวนเข็ม11เล่มเดินเส้นใหญ่อยากได้เส้นใหญ่ครับกับเบอร์5 M1 จำนวน5เล่มนะครับการแทงกินเนื้อมันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วเรามาดูดิด้านตามันออกมาเป็นยังไงแนวเส้นที่เราต้องการคือให้มันเกิดแนวเส้นที่เท่ากันอย่างเงี้ยก็สงสัยมันก่อนไงครับแล้วลองไปทำดูนะจากนั้นใช้ไม่ใช้อีกเรื่องนึงครับคือใช่ไหมตอนเรียนเราก็เราสงสัยความสามารถอุปกรณ์ให้หมดหลังจากนั้นพอไปสอยมันจริงเราอย่าไปสงสัยในกับคอ มันสงสัยไม่ได้แล้ว มันจะไม่ฝึกแล้วนะครับเราไม่ควรฝึกกับลูกค้านะเราไปฝึกกับลูกค้าไม่ได้นะผมไม่เคยแนะนำนักเรียนเราให้ไปฝึกกับลูกค้าผมมีแต่บอกสับโปรเจกต์นะครับสมุดฝึกสมุดสร้างแยกเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยกับการทำงานหาไม่งั้นมันจะฆ่าตัวเราเองฆ่าสร้างเรามาดูก่อนความสามารถของอุปกรณ์เย็นเด็บเย็นขึ้นใหม่ต้องใช้ต้มแบบกิมบอลใช่ไหมครับปรับระดับเองได้กับสายเนี่ยผมว่ามีปัญหาระดับชาติเลยเรื่องสายไม้ครับเข้าหาล้อตลอดเลยต้องการเส้นใหญ่เท่ากันลองสงสัยดูซิผมมาใช้ขนาดเบอร์5 M1เพื่อผมจะนึกหน้าตาเฮ้ยเบอร์5 M1 เนี่ยมันน่าจะเดินเส้นใหญ่ได้เรียบและแบนเหมือนทุกคันแบนนะครับก็มาทดลองดูสมมติผมต้องเดินแนวเส้นมองเห็นใช่ไหมอันนี้เดินแนวเส้นตรงนี้สมมติว่ามันเป็นกรอบใส่เงาเนี่ยผมก็เดินแนวเส้นสลับสไลด์ข้อมือด้วยความที่มันเป็นเข็มแบนเป็นไงครับผมก็ต้องสไลด์เพื่อไปปิดร่องเข็มมันไม่เรียงตัวอัดแน่นเหมือนเข็มโกเมะสิ่งแรกที่ผมได้คือเรียบกว่าบวกกับอะไรครับแนวเส้นก็อยู่ที่สโตกมือเข็มน้อยกว่าแต่สามารถเดินเส้นได้ใหญ่กว่าใช่ไหมถ้าผมใช้เบอร์11 RL เนี่ยมันยังไม่เท่านี้นะครับเรามาดูอย่างเงี้ยที่เหลือเป็นไงครับการกินผิว1แหละในเมื่อจำนวนเข็มมันน้อยกว่าเข็มคือ5เล่มกับ11เล่มอ่ะ5เล่มมันน้อยกว่าการกระทำกับผิวมันเป็นไงครับมันไม่กระจุยแบบนี้มันเรียบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเส้นมันไม่ใช่เข็มกลมไงเส้นไม่ใช่เข็มแบนเส้นคือโครงสร้างนี่อย่างเงี้ยฉะนั้นประเด็นที่เราต้องแกะมันคืออยู่ตรงนี้ครับดูการใช้ข้อมือเห็นไหมการจับการสโตกที่สไลด์ที่สม่ำเสมอฮะมันก็จะไปวางไม่สีแบบนี้ทีนี้ผมให้ดูเอสเส้นเท่ากันเข็มกลมอันนี้13 15นู่นแหละเนี่ยผมดูแล้วเนี่ย15นะครับอันนี้15ห่างกัน10เล่มนะครับเรามาดูผลลัพธ์จำนวนเข็มที่มากขึ้นเพื่อให้ได้เป้าหมายเส้นใหญ่ที่เท่ากันนี่15เล่มนะครับ15 RS เมื่อกี้แค่5เล่ม M1
วัตถุประสงค์การฝึกคือเส้นเท่ากันนั่นเห็นไหมครับมันคนละอย่างกันนะครับหลังจากนั้นยกไปใช้ค่อยอีกเรื่องนึงเหมือนผมว่าเทคนิคนี้ก็ยกไปใช้กับในทรงผมเนี่ยแต่การเรียนสงสัยก็สงสัยให้มันถ้าเราไม่มีข้อสงสัยเลยเลยอ่ะเราทำแต่เข็มกลมเบอร์3อย่างเดียวไม่ได้ครับเบอร์3ไปฝึกมือนี่นะครับผมก็เอามาอันนี้มองเห็นใช่ไหมครับผมก็เอามาทดลองดูว่าเอามาสานข้างกันอันนี้เบอร์15ครับเบอร์15มาดูความแตกต่าง15เนี่ย15เล่ม1แหละความแน่นครับคือมันเป็นร่องตกเล็กกว่าเป็นร่องแสดงว่ามันอัดเข้าไปในแนวแบบแน่นเป็นร่องไงครับเหมือนเราเราโรยทรายเนี่ยเหมือนผมไปโรยแบบอัดเป็นร่องไงกับโรยกว้างๆอย่างเงี้ยมันก็บังกว้างๆใช่ไหมครับไม่ได้ไปโรยให้มันลึกอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้กระจุยกว่าใช่ไหมมันไปโรยลึกไงแต่เนี้ยมันไปโรยกว้างไงมันก็เลยเรียบใช่ไหมครับผมก็เลยว่าเฮ้ยทดแทนได้ไหมได้ผมก็มาดูเป้าหมายเดียวกันนี้คือเส้นเท่ากันอันนี้ต่อยอดสู่เส้นน้ำหนักอีกครับสงสัยที่อุปกรณ์ครับอันนี้มันจะหลายตาเอาอันใหม่ก็ได้เอาเป็นด้านหน้าแบบนี้ครับมันค่อยพาดดีเห็นไหมเศษหนังเทียมเราจะเห็นว่ามันอยู่หลายเทคนิคมากนะครับผมก็มาลองจากนั้นก็ผมจะได้มันไงไม่เข้าใจนะอันนี้จะน่าจะเป็นยางพาราเราคิดดูสิว่าเราผลิตยางพาราแต่เราไปสั่งแบบนี้มาจากประเทศจีนไปที่ประเทศไทยใช้เยอะนะผมว่านี่เนี่ยโคตรจะหน่อยเดียวเองเราขายวัตถุดิบออกไปสมมุตินะครับผมยกตัวอย่างยางพารากิโลละ10บาทเขาเอาไปผลิตออกมาขายเรากลับมาเป็นแปรรูปกิโลละ50บาทคือทำไมเราไม่ผลิตเองเรามีวัตถุดิบเนี่ยเราดูเครื่องมาผลิตเองกันเลยนะฮะแล้วเรามาถึงผู้บริโภคอย่างเราคือแอปแผ่นร้อยครับให้ตาเชโรบินผมก็เลยเก็บเศษอยู่แบบนั้นตลอดเลยฮะผมก็ว่าเนี่ยครับแถวนี้มีสวนยางผมแอบจิกร้อยแล้วได้ไหมนี่มาดูว่าเอาอีกครับก็คืออันนี้คือ11ลองให้มันหลากหลายขึ้นนะครับก็คือ11เอ้ยไม่ใช่15 RS นะครับเพื่อจะได้เส้นใหญ่ผมยังว่า15 RS เนี่ยมันยังกระจายตัวอยู่มันยังไม่อัดตัวแน่นเท่า RL อยู่ทีนี้ก็มาดูแบรนด์อีกเข้าไปอีกนะครับฝึกเข็มลอยนะครับอันนี้สงสัยอุปกรณ์เพื่อต่อยอดไปสู่แบบฝึกหัด 1.2 นะครับนั่นเอ้ายางที่กูลืมใส่หนังเทียมมันคนละสีเนาะสีนี้มันเหมือนกับว่าอันนี้เราใช้เหมือนกีเรียนนะครับเพราะฉะนั้นมีบ้างนะครับดูความเรียบดูอะไรเอานะ แต่สีขาวก็ติดดีเหมือนกันเนาะเมื่อกี้ผมเอาสีขาวเพราะว่าหมึกกีนเห็นไหมฮะมัน35บาทมันเช็ดออกได้อยู่เอาทดแทนไปก่อนนะครับอันนี้แล้วกันครับได้เขาไปตัดก็ได้เหมือนกันครับผมน่าจะใส่มิกอะไรไปเพิ่มเยอะทีนี้เรามาดูว่าเส้นเท่ากันด้วยเข็มเบอร์ใหญ่เบอร์15อีกรอบสังเกตว่าถ้าผมใช้เข็มเบอร์ใหญ่ผมจะไม่เอียงมากมันจะลงหน้าเข็มไม่เต็มเล่มมันจะลงขีดแบบนี้ไงฮะใช่ไหมครับหน้ามันจะอยู่แบบกระดับแบบแกนี้ฮะผมก็ต้องลงให้มันเต็มแบบนี้ถ้าไปลงแบบนี้มันจะขีดไม่เต็มครับจะลอยขีดขวนโอเคทีนี้ถ้าเราใช้เบอร์นั่นแหละใช้เบอร์5M1
แต่มาใช้กลไกตีสั้นเป็นยังไงครับผมว่ามันน่าจะเพอร์เฟกต์เพราะว่า1อัดสีมันจะแน่นขึ้น2ตีสั้นตัวเพราะตัวตีสั้นมันแน่นในเรื่องของการอัดสีใช่ไหมครับอันนี้มันตียาวไงถ้ามาใช้ตีสั้นล่ะมันน่าจะดำเข้มขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นเห็นไหมฮะมีข้ออุปกรณ์มันมีแค่ตีสั้นและตียาวในท้องตลาดมีซอฟต์ผิวแล้วไม่มีซอฟต์ผิวมีเข็มฮอกและเข็มก้านเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือเส้นเท่ากันผมเปลี่ยนสลับกันซิว่าเอาตัวนี้เป็นแบรนด์ M1 มาใส่กับกลไกตัวนี้ที่เป็นตีสั้นจากตียาวความสมบูรณ์แบบเส้นเท่ากันน่าจะดูดีกว่าเนี่ยผมคิดแบบนี้ก่อนเลยว่ามันตีละเอียดตีสั้นไงบวกกับการกินผิวมันน้อยกว่าใช่ไหมครับมันไปวางสีกระจายมันน่าจะเรียบไม่เป็นคือไม่น่าจะปัญหาน้อยกว่านะทีนี้เราก็เลยมาอย่างเงี้ยเราไปสู่อันเดียวกันครับมันแตกต่างแค่เทคนิคแบบหัด 1.2 แตกต่างกันแค่ทำเป็นน้ำหนักเกิดขึ้นเห็นไหมครับผมก็เลยว่าอันเทียมเราเรียนไปทางด้านสงสัยแบบนี้ครับหลายคนไม่สงสัยเลยอ่ะไปสงสัยแต่ศิลปะแบบนี้มันเลยไม่รู้ไงว่าศิลปะผมเลยแยกเป็นหมวดอีกอันนึงไงมันคนละอย่างกันนะฮะผมไม่เคยคอมเมนต์งานว่านักเรียนว่าเฮ้ยสวยเลยเพิ่มอันนี้ไม่ผมมีแต่ว่าเอาเพิ่มอีกหน่อยทำตรงนี้หน่อยมันไม่ได้ตอบโจทย์เทคนิคอย่างเงี้ยผมมีแต่ว่าคอมเมนต์นักเรียนแบบนี้นะครับในเรื่องอะไรเทียมไอ้ที่ผมคอมเมนต์ให้ทำเพิ่มเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับมันไม่ได้ฝึกเทคนิคไงมันไปออกงานออกแบบหน้าอื่นเนี้ยมันก็เลยว่ามันไม่ใช่ว่าสวยหรือไม่สวยนะครับที่ได้ทำเพิ่มมันไม่ตอบโจทย์เนี้ยเราจะไม่ได้นักเรียนจะเรียนข้ามไปเฉยนะครับว่ามันไม่ได้ทำเทคนิคงานเนี้ยอันนี้ถ้าผมใช้เข็มเบอร์เล็กสำหรับเข็มแบนผมเลือกใช้ปลอกปิดเพราะมันสายง่ายครับผมใช้ปลอกเปิดดูแล้วผมทดลองดูแล้วเนี่ยมันสายง่ายเพราะฉะนั้นเข็มแบนเบอร์เล็กผมจะใช้แต่ปลอกปิดเข็มแบนเบอร์ใหญ่ผมจะใช้แต่ปลอกเปิดจะเป็นแสงเงาขาวดำหรือสีเนี่ยปลอกปิดดีกว่านะครับมันเล็กไงความเล็กไงครับพอมันเล็กมันสายง่ายล็อกมันไว้หน่อยครับเล็กกระบอกมันถึงจะเรียบนะครับไม่งั้นมันจะไม่เรียบมันจะฟุ้งข้างตลอดบางวันใส่เกลียวแข็งนอนน้อยบ่ใครชุบน้ำชาให้คุณหนึ่งบ่โคตรเข้มเลยวะทีเนี้ยเอามาประกอบประยุกต์นะครับหลังจากนั้นเราก็ดูความน่าจะเป็นละความน่าจะเป็นเนี่ยเกิดขึ้นคืออะไรครับมันน่าจะอัดสีได้แน่นความน่าจะเป็นมันคืออะไรครับน่าจะเรียบเนียนผมตัดตัวจริงมาแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันนี่ไงจะเดินเส้นให้ดูวันนี้ก็ได้ใครจัดนะไอ้แกมเขาไหนเนี่ยครับสองคนอุ้ยหายละกระเด็นอุ้ยต้องเดี๋ยวต่อไปมันจะมีเยี่ยมให้ประตูครับเวลามาเรียนหลังตัดในร้านใช่ทีนี้ผมมาใช้ไฟเท่าเดิมนะครับไฟเท่ากันแบบเมื่อกี้นะครับแต่เพียงเนี่ยลงน้ำตาเยอะปวดเพียงแค่ใช้กลไกตีสั้นเข้ามาทำงานถ้าผมเดินธรรมดาล่องเข็มเนี้ยหน้าตาอุปกรณ์เรารู้อยู่แล้วว่ามีล่องเข็มแบบนี้มันมีล่องเข็มแบบนี้เพราะว่ามันกระจายตัวอยู่ผมจึงบิดแนวหน้าเข็มที่2ของเข็มแบนเองนะบิดหน้าเข็มที่2นิดนึงแล้วก็สไลด์แบบด้วยตัวของอุปกรณ์เข็มแบนเองไงผมมาเดินแบบเข็มกลมมันไม่แน่นแน่นอนเข็มน้อยผมก็จะสไลด์เหมือนเข็มของเข็มแบนเนี่ยสไลด์แบบนี้ความเรียบของมันถ้าสมมติว่าระวังจัดหนักผมก็ไม่สไลด์ผมทำแบบนี้ก็ได้นะนะผมก็ทำแบบนี้ก็ได้ถ้ากลัวว่าสไลด์ไม่ถนัดเราก็เดินซ้ำไงฮะได้เหมือนกันไหมได้เพราะว่าเครื่องมาทำงานดอทเนี่ยผมเดินซ้ำผมว่าไอ้ตรงนี้ระวังสไลด์มันจะไม่คมผมใช้วิธีเดินซ้ำไงปิดหน้าเข็มที่สองปึ๊บนะหน้าเข็มที่สองนะครับผมปิดหน้าเข็มที่สอง
ทีนี้ด้วยอุปกรณ์มันห่างกันอยู่ผมก็มาเดินซ้ำแบบนี้ได้ไหมก็เกียร์แบบนี้บิดหน้าเกียร์ที่สองเนี่ยปุ๊บแล้วก็เดินซ้ำแบบนี้เนี่ยแนวเต้นเป็นไงครับมันจะดูเรียบเนียนแล้วก็ไม่เป็นแผลเพราะว่ามันโรยทรายออกกว้างโรยสีออกกว้างไม่ได้ไปโรยออกลึกๆผมก็เลยว่าลองบางทีเราใช้ทำงานดูครับไปทำงานแนวเส้นงานคาบเกี่ยวเส้นใหญ่ๆงานคาบเกี่ยวมันจะมีแบบสังหารเด้งมันจะมีลูกกุ้งที่คาบเกี่ยวเรียกว่าคาบเกี่ยวเราจะใช้ลูกกุ้งที่เป็นแบบนี้ว่าดีนะครับคาบเกี่ยวว่าจุดนี้เราจะใช้เดี๋ยวเราผมจะให้เข้าบนตัวผมขอได้ไงนกฮูกนกฮูกผมขอนกฮูกสีนะครับนั่นแหละคาบเกี่ยวเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะใช้เข็มอะไรถ้าเราสมมติเจอแบบโจทย์แบบนี้ของจริงอ่ะมันลอกลายทับเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้มันปิดลอกลายมันลอกลายไปแล้วมันจะเป็นเส้นแบบนี้ครับใหญ่นะครับมีตัวที่มันมีแบบอยู่นะครับอยู่ใต้อันนี้มีแบบใต้ตัวเห็นไหมมันจะเป็นงานคาบเกี่ยวดีโอเทสโอสคูอันนี้ก็ได้ครับน่าจะมองเห็นหรือมันไม่ชัดนะแต่จริงๆแล้วมันคือเส้นนะเห็นดำๆแบบนี้เห็นไหมครับมันคือเส้นนั่นเนี่ยเส้นใหญ่หลายงานนะถ้าเราไปดูงานสไตล์ดีโอเทสงานโอสคูเดี๋ยวผมดูตรงนี้นะมันเป็นงานเส้นคาบเกี่ยวระเบิด2ครั้งด้วยเส้นใหญ่ก็ยังไม่มันคือเบอร์ใหญ่สุดของเข็มโกงนะยันต้องมาระเบิด2ครั้งอีกโอ้โหนึกถึงภาพเลยนะมันจะได้อะไรครับครูครับครูก็ยังไม่รู้เหมือนกันครูหายเพื่อนคาบเกี่ยวลูกโกงไม่คาบเกี่ยวก็เห็นอยู่นี่เราต้องดูเป็นอารมณ์คาบเกี่ยวอ่ะแบบนี้เท่าไหร่เนี่ยเป็นเบอร์ใหญ่ก็ใหญ่เสียแล้วในร้านมาบวกกับอะไรซึ่งมันก็ยังแย่ขนาดนี้ไม่พอเราก็ต้องตัดสินใจว่าความขัดเกี่ยวมันต้องใช้เก็บแปลงที่เป็นโฟมดีใช่ไหมของความดีมันจะมีครับเนี่ยสไตล์นี้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยสมมติว่าผักก้อนมันมีคาบเกี่ยวแบบบางฟอนต์บางตัวเนี่ยอย่างเงี้ยคือใช้เข็มเบอร์ใหญ่ใช่ไหมครับเบอร์ใหญ่แล้วเนี่ยต้องมาระเบิดเส้นอีกนึกถึงเบอร์11นะครับมันใหญ่เบอร์15ใหญ่สุดละมันไม่พอมันใหญ่ไม่พอกับงานเราต้องใช้เข็มกลมหรือเข็มแบนวะคาบเกี่ยวเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยคาบเกี่ยวอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีถ้าเจอแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอันนึงซองบุหรี่เนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งที่ผมเคยให้โจทย์นักเรียนมันจะมีคาบเกี่ยวเป๊ะเลยเราลองคิดถ้าเป็นเราเจอโจทย์เนี่ยตายละเข็มกลมหรือเข็มแบนดีไว้เนี่ยเนี่ยตัวนี้จะเห็นชัดแต่เขาแปะลอกลายไปแล้วเนี่ยจะเห็นเนี่ยเส้นเขาเนี่ยทีนี้ผมก็เลยว่าสงสัยมาปุ๊บผมแก้ปัญหาเลยเข็มแบนก็เบอร์เล็กก็มีไงครับถ้าเข็มแบนทำไปเลยนะครับแล้วมันเป็นไงครับมันก็เรียบแล้วมันก็เป็นไงซ้ำมันก็ไม่ต้องซ้ำมากบวกกับอะไรครับเอียงหน้าเข็มให้มันได้เอียงหน้าเข็มเหมือนการเขียนปิกมาครับบิดหน้าเข็มแบบอย่างเงี้ยอันนี้คือเส้นนะครับอย่างที่ผมว่าจะวิเคราะห์อุปกรณ์ให้ดูก่อนเนี่ยคือเข็มแบนแบบนี้อันนี้เอาเบอร์ใหญ่ขึ้นจะมองเห็นผมจะเจอคำถามนักเรียนมากที่สุดแหละทีนี้ว่าครูเท่านี้เอาเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์ดีปัญหาระดับชาติครับแล้วทักษะความสามารถมันมีผลลัพธ์การสร้างผลลัพธ์เนี่ยมีโคตรหลายวิธีการใช่ไหมแบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับสุดท้ายต้องใช้ความถนัดกับความเข้าใจเต็มที่ตั้งเห็นไหมครับผมก็จะใช้อันนี้ก็ได้กับซีซั่นใช้เข็มเบอร์11 RS ก็ได้เดิน2ครั้งหรือเบอร์9 RS ก็ได้เดิน3ครั้งเพื่อให้ได้เส้นอย่างนั้นมันได้เหมือนกันนะครับมาดูว่าอันไหนมันเจ็บน้อยที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดใช่ไหมครับ
อย่างถ้าหน้าเข็มแบนเนี่ยมันกระจายตัวกันอยู่แบบนี้ความเป็นกระจายตัวกันอยู่ของอุปกรณ์ความสั่นไม่ลืมตุ่มเสียเมาน้ำชาดีใครใจล่ะความกระจายตัวกันอยู่แบบนี้เราเข้าใจอุปกรณ์เข็มแบนมันก็กระจายตัวกันอยู่โอ้ยมันต้องกดลึกๆหน่อยเพราะว่าหมายเทียมกับหมายเทียมครับมองเห็นไหมมองเห็นอยู่เนาะมันจะเป็นมองเห็นตำแหน่งดีใช่ไหมนะเอาด้านนี้กว่าด้านนี้มันขึ้นกว่าความหน้าตาของอุปกรณ์ความสามารถมันอยู่แบบนี้ผมก็ต้องบิดในเมื่อเข็มมันวางห่างกันเป็นร่องซี่อยู่แบบนี้ผมก็ต้องบิดหน้าเข็มเป็นเฉียงนิดนึงมันจะได้ไปซ้อนร่องเข็มใช่ไหมครับมันจะได้หนึ่งแหละแน่นขึ้นถ้าอย่างเงี้ยผมตัดสินใจใช้ถ้าพวกเส้นข้าวเขียวผมใช้เข็มแบนหมดเลยฮะเมื่อเราบิดปุ๊บเห็นไหมฮะหน้าเข็มมันจะเริ่มไปปิดช่องเต็มขึ้นแต่เราปั่นไปกลับหน่อยอัดสีนะบางจังหวะเนี่ยฝึกใช้เข็มแบนนะครับเนี่ยมันก็จะเกิดโครงสร้างแนวเส้นที่เป็นเท่ากันของการเส้นใหญ่ใช่ไหมครับโดยการไม่ต้องซ้ำเยอะอย่างเงี้ยตรงนี้เห็นชัดไหมครับสมมติแถบเนี้ยไม่ครับตัวนี้นะครับเห็นดิบเรียงกันหน้าเข็มถ้าเปิดตรงๆมันมีร่องบิดนิดนึงเส้นคาบเกี่ยวเอียงเข็มนิดนึงเพื่อไปซ้อนร่องนี้ผมก็ลองครับด้วยอุปกรณ์เป็นไงครับสไลด์ไปกับธรรมดาดีกว่ามันจะได้อัดสีลงไปด้วยเลยนะใช้ข้อมือในการสไลด์ดันเป็นแนวเส้นใหญ่อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันเรียบไหมเรียบแล้วจบเร็วไหมจบเร็วถ้าเราใช้เข็มกลมระบายโอ้โหตอนนี้ภาพระบายช่องอย่างเงี้ยเรียบก็ไม่เรียบมันต้องเป็นขีดแบบนี้ใช่ไหมครับเรียงตัวแบบนี้เราก็เลยว่าทำไงก็ได้เป้าหมายให้เรามัน1เจ็บน้อย2เร็ว3ก็คือไม่เป็นแผลใช่ไหมครับก็ต้องใช้อย่างเงี้ยมันตอบโจทย์ได้ดีกว่าเข็มกลมมันอัดตัวแล้วมันแน่นถ้าบางคนไปใช้อะไรเงี้ยคือไม่เคยลองใช้ไอ้พวกนี้ไงไม่เคยลองใช้พวกนี้เลยแล้วเราก็ผมเคยเห็นหลายก็จะใช้วิธีอย่างนี้อยู่ครับวิธีตัวเนี้ยก็คือนึกถึงแต่เข็มกลมไงฮะพื้นที่เล็กไม่เคยนึกถึงว่าเข็มแบนมันก็เข้าพื้นที่เล็กได้ด้วยการเฉียงเอียงใช่ไหมครับเรานึกถึงแต่อันดับแรกเลยอย่างนี้ความชำนาญการฝึกฝนน้อยเลยไม่สามารถเข็มแบนมาทำงานได้มากกว่าเข็มกลมอีกครับไอตัวหมุดนี้มันมีเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปสู่อย่างอื่นต่อนะครับเข็มก็แค่แตกต่างอะไรครับแตกต่างไปที่ความเร็วในการกดน้ำหนักอันนี้ผมทวนอุปกรณ์เทคนิคแล้วดังขอนี่ยังไงไอ้จุกอันนี้นะครับยังหมุดจุกหมุดจุกอันนี้นะเรื่องอยู่ในแรกกูใส่มาจุกเข็มอ่ะกูเนี่ยอ๋อได้แล้วทีนี้หมดแล้วนะครับในเรื่องของเทคนิคอุปกรณ์ใช้เลยแค่หมดครับได้แล้วได้นี้ผมจะไปสาธิตวิธีการทำเส้นผมด้วยเข็มวิปและเข็มวิปเมื่อเส้นมี2แบบเข็มวิปหรือง่ายๆเส้นน้ำหนักเนี่ยเราแค่ลากความเร็วที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับมันจะได้ว่าไม่สีที่ห่างกันจะเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ใช้ได้เหมือนกันนะครับทั้งเส้นวิปและก็เส้นเท่ากันถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยฝึกใช้แบบนี้หลายคนตัดสินใจใช้แต่เข็มกลมนะครับอย่างเงี้ยผมดูเนี่ยช่องแบบอย่างเงี้ยพอเข็มกลมเป็นไงครับ1เดิน2รอบด้วยเข็มที่มีจำนวนโคตรเยอะเลยนี่เราใช้เบอร์15นะครับใหญ่มากเลยนะได้เท่านี้อยู่แสดงว่าผมต้องเดินเบอร์15อีกรอบนึงใช่ไหมครับผมก็ต้องเดินเบอร์15อีกรอบนึงเพื่อให้มันได้เส้นเท่ากันแบบนี้
ังจากนั้นฝึกมาน้อยไงก็ต้องใช้เบอร์15เป็นระบายสีผลลัพธ์ได้เหมือนกันไหมได้ครับสองสิ่งนี้สองแบบนี้อันไหนเจ็บน้อยกว่ากันเนี่ยนี่นะส่วนใหญ่ก็จะมาเริ่มทำแบบนี้นะก็จะบดทำอยู่แบบนี้เรียบบ้างไม่เรียบบ้างเพราะด้วยอุปกรณ์มันหน้าตาแบบนี้นะผมเลยว่าลองดูดีๆครับว่าเส้นไม่ใช่ขีดกลมเส้นไม่ใช่ขีดแบนเส้นคือโครงสร้างนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดแนวเส้นแบบนี้เส้นใหญ่เส้นเล็กนะโดยเขียนวิธีการยึดโดยที่ทำยังไงก็ได้ให้มันเจ็บน้อยสุดและเร็วและติดไม่มีแผลก็ดูหน้าตาอุปกรณ์เราใช่ไหมครับเห็นไหมเป้าหมายเดียวกันแต่ผมต้องทำความเร็วและความเรียบแตกต่างกันแน่นอนมันจะคาบเกี่ยวเจอเยอะครับนักเรียนชอบถามผมไอ้ตัวนี้เยอะมากผมเลยสาธิตให้ดูก่อนเนี่ยผมอธิบายมันยากต้องทำให้ดูก่อนนะครับว่าเนี่ยทำเบอร์อย่างนี้มันจะได้แบบนี้นะแต่ถ้าเบอร์15ไงพูดในโทรศัพท์ในไลน์มันโคตรยากเลยครับนักเรียนไม่เคยเห็นภาพเนาะ เขาก็เนี่ยต้องสาธิตถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเบอร์เข็มแบนหลักมันก็ทีเดียวเนี่ยอ่ะหน้าเข็มมันอยู่ประมาณนี้มีเส้นลายก็ประมาณนี้งานเต็มหลังนะครับมันมีแนวเส้นแบบนี้นะครับกราฟิกชนเผ่าอย่างเงี้ยเรื่องถึงกราฟิกชนเผ่าแขนผมเนี้ยเราส่วนใหญ่เดินเส้นแบบกลมหมดครับแล้วเป็นระบายผมก็แค่อันนี้คือตียาวไงผมวิเคราะห์ต่อตีสั้นเป็นยังไงยิ่งละเอียดถ้าเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมปุ๊บผมใช้ตีสั้นเข้าไปผสมประสานอีกกับการทำเส้นแบบนี้เนี่ยคลิปเลยเห็นไหมผมสไลด์แบบนี้แป๊บเดียวเต็มอีกนะมันเป็นยังไงครับมันก็จะเจ็บน้อยเร็วกว่าเรียบด้วยแล้วถ้าผมต้องการเล็กกว่านั้นอีกผมก็เอียงมากขึ้นเนี่ยเอียงเข้าเบอร์สิบเอ็ดผมก็จะเอียงมากขึ้นมันอยู่ที่การอะไรครับเอียงหน้าเข็มนะครับปิดหน้าเข็มผมก็ต้องเอียงมากขึ้นลงก็คือเห็นไหมเข็มแบนกลายเป็นว่ามันสามารถเท่ากับเบอร์สิบเอ็ดได้ไหมได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูนะเพราะฉะนั้นเราค่อยปรับไปสุดท้ายไปปรับในเรื่องของความถนัดนะครับทีนี้หมดแล้วไอ้ตัวนี้นะครับเส้นที่มันเล็กกว่านั้นน่ะได้เหมือนกันเข็มแบนนะครับนี่ครับจะเบอร์ใหญ่แค่ไหนสุดท้ายมันเอียงได้เท่ากันหมดนะครับเข็มแบนนะครับเข็มแบนเนี่ยต้องฝึกใช้ไม่กี่เบอร์เท่าไหร่นะครับแต่เข็มกลมเนี่ยมันต้องตามขนาดงานเดี๋ยวแต่เข็มแบนมันเอียงได้จนเหลือแค่เบอร์ห้าเบอร์เจ็ดอย่างเงี้ยคิดว่าเราถนัดหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเบอร์นี้ก็คล่องเร็วเวลาทำงานอย่างเงี้ยมันต้องเขาซื้อผู้กันแบนมากกว่าผู้กันกลมนะฮะเวลาเขียนเนี่ยเขาดันไปที่แบบนี้เลยเนี่ยเอียงปุ๊บป่าเนี้ยเป็นขนนกเนี้ยไปเลยดันทีดันทั้งแผงนะครับเนี่ยถ้าไปดันเข็มกลมเป็นไงแตกต่างกันความนุ่มความอะไรพวกเนี้ยเอียงแนวเส้นก็เอียงแบบนี้เลยนะฮะผมเลยว่าฝึกความชำนาญไปที่อย่างเงี้ยการคอนโทรลเนี่ยนะผมก็ถ้าเข็มแบนเป็นไงพอพื้นที่กว้างบิดหน้าปากครับอันนี้ถ้าเป็นเข็มกลมเปลี่ยนเครื่องก่อนเปลี่ยนเข็มก่อนหายไปแล้ว40นาทีพักสูบบุหรี่ก่อนใช่ไหมครับแต่อย่างเงี้ยเราเป็นไงเข็มตัวเดียวจบงานได้ทั้งขอบโครงสร้างแนวเส้นนี่นะไม่ต้องเสียเวลาลดต้นทุนได้ด้วยนะครับในเรื่องของต้นทุนแล้วก็บวกกับพื้นที่กว้างเราบิดหน้าเข็มเปิดออกเลยสไลด์นะฮะศิลปินต้องเป็นไงครับทำงานมันต้องชำนาญไปที่อุปกรณ์ต้องน้อยลงไงฮะเหมือนเราฝึกจนอุปกรณ์เนี่ยผมใช้น้อยลงนะเนี่ยผมใช้เข็มแบนเบอร์เดียวก็ได้ทั้งงานความทำงานต้องมากขึ้นนะผมทำแป๊บเดียวจะได้พวกนี้ได้นะครับทีมาดูแนวเส้นที่เป็นน้ำหนักน้ำหนักเพื่อนมีเส้นผมนะตัวนี้ลอกลายเหมือนเดิมครับลอกลายเหมือนกันหมดก็คือเส้นปากคือขอบโครงสร้างแสงเงาของคุณเบิร์ดก็จะเจอโจทย์นี้ฮะมันเล็กไปไหมครับไม่เล็กพอดีหนังเทียมเลย
เพื่อจะได้ฝึกพอดเทสฝึกอันนี้ด้วยไงครับฝึกเข้าไปในตัวด้วยถ้าไม่พอใจก็เสริมอันนี้ไปเฉยบางคนถ้าอยากเอาอีกไงก็เสริมดอกไม้ไปด้านหลังก็ได้นี่ก็วิบเข็มครับทีนี้ผมมาสาธิตให้ดูว่าเส้นน้ำหนักคือเส้นที่มีเข้มไปอ่อนใช่ไหมครับถ้าเป็นเข็มเราฝึกเข็มกลมใช่ไหมครับเพื่อแต่อย่างน้อยเราเคยเห็นว่าเข็มแบนมันก็ทำได้อันนี้เบอร์สามเมื่อกี้อ๋อนี่เริ่มทีแล้วเบอร์สามที่เราฝึกเบอร์เล็กฝึกคือฝึกมือนิ่งไงฮะนักเรียนไม่ได้จับอุปกรณ์มาเหมือนผมใช่ไหมล่ะผมจับทุกวันไงนักเรียนจับคอมพิวเตอร์จับเมาส์เงี้ยมือมันไม่ได้ขายเฉยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลต้องฝึกเบอร์3ให้ทิ้งตัวเองได้ด้วยครับทีนี้เบอร์3มันฟ้องไงมันไม่ต้องรอแบบส่งผมไหมฮะฟ้องเราแต่ลากวันแรกเลยทันทีเลยอุ้ยทำไมเส้นมันกูเป็นแบบนี้วะเอออย่างนี้เลยทีนี้วิบเข็มทิกของมันคือเดินรอบมือเร็วกว่ารอบเครื่องเพื่อให้วางสีห่างปัญหาที่เจอคือเกี่ยวผิวหนังมันเร็วกว่ารอบมันดึงกลับออกไม่ทันเนี่ยปัญหาของวิบเข็มระดับโลกสากลคือในเมื่อเราเดินรอบมือเร็วกว่ารอบเครื่องใช่ไหมเหมือนปุ๊บผิวหนังอยู่แบบนี้นี่คือแท้นะครับดูว่าเราต้องการให้เป็นเทคนิคเนี่ยเราก็เลยต้องเดินเร็วๆให้มันแบบเร็วกว่ารอบเครื่องมันจะได้วางหางพอมันเร็วไงฮะกว่ารอบเครื่องผิวหนังอยู่ตัวกันแบบนี้นี่คือชั้นผิวหนังนะครับตัวนี้นี่คือชั้นผิวหนังเราแทงลงไปแบบนี้พอรอบมือเร็วกว่ารอบเครื่องเสร็จปั๊บสักลงไปเสร็จปุ๊บนี่ฮะเกี่ยวแม้กระทั่งตั้งตรงนะครับสักลงไปเสร็จปุ๊บนี่ฮะเกี่ยวสะดุดมันจะเกี่ยวผิวหนังไงครับเพราะฉะนั้นทำไงครับล้มองศาเข็มลงแบบนี้นะมันก็จะถอนเข็มออกอยู่แบบนี้มันถึงจะทำแบบนี้ได้ห่างๆที่ของเทคนิควิบเข็มคือไม่ว่าจะเป็นเข็มกลมหรือเข็มแบนนะครับล้มเข็มแล้วถอนออกจากผิวหนังตั้งตรงก็เกี่ยวอันนี้ผิวหนังนะตั้งตรงก็จะเกี่ยวแบบนี้ครับเกี่ยวปึ๊กคนล้มลงหน่อยครับจับทิศทางแล้วก็ถอนออกทีนี้มาสาธิตก็คือเครื่องเข็มแบนและเข็มกลมทำเหมือนกันแบบเมื่อกี้ได้ไม่ได้หมดครับเพราะฉะนั้นเอาปวดผิดรอบเวลาเราทำงานครับดูครับดูไปที่งานนะครับไม่ต้องสนใจรอบเครื่องบางทีผมแห้งเล่ามาเนี่ยใช้ไฟไม่เท่ากันเลยนะครับหาที่ลองก่อนอันดับแรกเวลาลองงานก็ลองก่อนนะครับลองดูอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นเลยมันไม่หลุดเฟรมใช่ไหมเนี่ยเราเคลียร์ปั๊บครั้งเดียวผมรู้เลยนะเหมือนเราสกิดนิดนึงเราจะรู้เลยว่าไอ้มือช้าลงหน่อยอะไรเงี้ยถ้าให้ดูแบบใกล้ๆแบบเนี่ยตอนที่ผมทำงานผมดูแค่แบบนี้ก่อนเลยบนผิวหนังเนี่ยผมทำแค่นี้บนผิวหนังผมดูออกเลยว่าเราจะต้องเร็วหรือช้าหรือปรับรอบใช่ไหมครับอย่างผมเคลียร์รอบแรกเนี่ยผมดูเพื่ออย่างนี้ผมจะเร็วกว่าแน่นอนอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นเส้นมันห่างทำไงครับรอบมือเคลียร์ครั้งเดียวรู้เลยนะครับไม่ใช่บืนต่อนะมันจะไม่ได้เทคนิคเคลียร์หนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเห็นดอกทันทีเลยเพราะฉะนั้นโจทย์มันบอกให้เราตอบโจทย์เป็นแนวเส้นอยู่ผมก็เป็นไงครับเคลียร์ครั้งที่สองก็เริ่มปรับน้ำหนักแล้วเอาเนี่ยแสดงว่าต้องเท่านี้นะดูงานเป็นหลักครับผมจะดูผมเคลียร์ปุ๊บผมรู้เลยว่าเนี่ยนะถ้าผมไม่สนใจเลยผมเอาใจแบบนี้มันไม่เป็นเส้นเนี่ยเราต้องดูว่านี่ฮะผมก็มาดูเช็คครั้งแรกผมก็วิเคราะห์ต่อเลยว่าเหมือนกับว่า20นาทีแรกเราปรับเครื่องปรับรอบมือรอบเข็มใช่มั้ยครับก็ผมก็มาดูว่าเฮ้ยดูก่อนสับไปก่อนล้มเข็มลงออกเยอะๆเนี่ยสมมติว่าเส้นยาวแม่ผมไม่เกี่ยวเปลี่ยนน้ำหนักเข้าไปมาดูว่าเห็นไหมจะเริ่มเป็นน้ำหนักละนี่คือเป็นแนวเส้นอยู่นะครับฟ้องชัดเจน
บวกกับล้มเข็มเป็นไงครับมันถอนออกเนี่ยเอาขนลบตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราดูผมไม่ได้แนะนำนักเรียนว่าไฟเท่าไหร่นะครับผมแนะนำว่าบางทีเครื่องตียาวตีสั้นใช้ไฟก็แตกต่างแล้วผมแนะนำว่าดูงานเป็นหลักดูไปที่ของจริงเลยว่าเนี่ยถ้าเราทำห่างเร็วมันก็อยู่ห่างไปผมก็ช้าๆลงหน่อยหรือไม่ก็รอบขึ้นสมมติว่ามือผมคล้องขึ้นเพิ่มรอบมันยังต้องเป็นแนวเส้นอยู่นี่ปึ๊บนะครับเนี่ยถ้ามันห่างไปเป็นไงด้วยกลไกอุปกรณ์เครื่องนี้มันตียาวอยู่แล้วใช่ไหมครับบวกกับการผมวิ่งห่างอีกเนี่ยมันโคตรห่างเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันห่างมากใช่ไหมครับอย่าลืมว่าเครื่องมีตีสั้นตียาวตียาวเนี่ยมันจะวางไม่สีเป็นไงครับห่างกว่าถ้าเป็นตีสั้นแล้วผมทำตัวนี้มันเกี่ยวได้สองอันนี้ถ้าเป็นตีสั้นน่ะตีสั้นเป็นไงไฟเท่ากันก็คือมันละเอียดกว่าเนี่ยไฟเท่ากันนะเห็นไหมการวางเห็นไหมผมสลับเท่ากันการวางนะถ้าเราดูดีๆเอามันดันเป็นนะเนี่ยนะดอกมันเล็กไปอ่อนดอกใหญ่เลยนะสังเกตว่าผมไม่เห็นว่าเรานึกตัวนี้ประกอบการทำงานไปด้วยครับไม่งั้นไม่ตอบโจทย์เทคนิคอีกนะความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่เลือกได้ถ้าเราเลือกได้แม้ฟังก์ชันเพอร์เฟกต์ก็อันนี้ตียาวอันนี้ตีสั้นอันนี้แล้วกันเพื่อให้เห็นดอกนี้ครับผมจะต้องอันนี้เลยสาธิตแบบนี้มันในท้องตลาดไม่มีเครื่องมากมายมันมีแค่ปีสั้นและปียาวนั่นเองครับราคาก็ค่อยไปอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับของแพงมันก็ทำให้เราง่ายขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้เราแข็งขึ้นเนี่ยซื้อของแพงมาไม่นั่นก็เหมือนเดิมครับเขาต้องอย่างผมบอกดำว่าเรียนศิลปะไปถึงสุดท้ายแล้วต้องเอาถ่านศิลปะเขียนเองต้องขายได้ใช่ไหมล่ะมันก็ใช้ความเข้าใจอุปกรณ์แพงไม่มีประโยชน์ทีนี้เรามาดูว่าใช้ไฟเท่ากันตีสั้นและตียาวนะครับถ้าผมใช้ตีสั้นล่ะด้วยกลไกที่มันตีสั้นมันเป็นไงมันต้องวางไม่สีนะผมเลยแก้ปัญหาได้ที่อุปกรณ์เนี่ยวิเคราะห์แบบนี้ก็คือด้วยกลไกที่มันตีสั้นเนี่ยนะฮะผมบิดแบบนี้เลยอันนี้มองเห็นไม่หลุดเกมเลยนะไม่หลุดแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดอ๋อมันหลุดใจนะฮะผมใช้ไฟผมไม่ได้ปรับไฟนะผมใช้แค่เครื่องที่ตีสั้นและตียาวมาทำงานดูให้มันตอบโจทย์แค่เส้นเป็นเส้นน้ำหนักคือเข้มไปอ่อนที่ยังเป็นแนวเส้นอยู่นะอันนี้ผมใช้ตีสั้นทำความเร็วแบบนี้มาดูทีนี้มาดูตียาวทำความเร็วเหมือนกันนะครับต้องแตกต่างแน่นอน8,000,000%ผมคิดแบบนี้เลยเพราะมันตียาวกว่าตีสั้นที่จะวางละเอียดจะเห็นเม็ดดอกดำๆนะก็คือถ้าตียาวเนี่ยนะความห่างคือไงความห่างก็จะห่างกว่าอันนี้ผมล็อกแน่นจนมันตีสั้นดูดีๆนะเครื่องเนี่ยมันตีสั้นคือระหว่าง2-3 มิลตียาวคือ3 มิลขึ้นไปเครื่องบางตัวมันตีกลางนะครับอย่างตัวเนี้ยผมดูปุ๊บมันน่าอยู่ประมาณ3 มิลขึ้นไปหน่อยมันตีกลางยังไม่ห่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาปรับอันนี้ผมก็เลยว่าถ้าอย่างเงี้ยมันโอเคอยู่มันตีกลางใช่ไหมครับแต่มันยังวางไม่ละเอียดเท่าตัวนี้ตีสั้นกว่ามันจะละเอียดแน่นกว่านะมันจะห่างกว่าไม่ค่อยเป็นแนวเส้นเท่าไหร่ถ้ามันตีหยาวนี่3 มิลขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นทำไงครับให้เป็นแนวเส้นลดรอบมือช้าลงเนี่ยมันจะเป็นดอทแบบเนี้ยเห็นไหมครับมันจะเป็นดอทกระจายอยู่แบบเนี้ยมันไม่เป็นแนวเส้นก็ต้องเดินรอบมือช้าลงนะถอนเข็มออกเห็นไหมฮะเพราะว่ามันถึงจะเป็นแนวเส้นเกิดขึ้นใช่ไหมครับสำหรับเทคนิคถ้า
ำหรับเครื่องที่ตียาวดูเช็คเครื่องตัวเองนะครับเวลาสักว่าซื้อมาเราซื้อมันมีตัวท่านหรือตีท่านหรือตียาวเขี่ยก่อนปุ๊บเนี่ยปุ๊บลงเข็มแล้วก็เห็นไหมมันถอนออกได้ยาวๆเลยนะครับสักงานเต็มหลังนะเพราะฉะนั้นคอนโทรลง่ายสบายก็ต้องใช้ตียาวนะครับอย่างเช่นผมทำแสงเงาตรงนี้ก็ทำอ้างอิงตามรูปทรงของวัตถุใช่ไหมครับเวลาเราสมัครถ้ามันมีเอิญมีขนหนวดออกมาอีกผมเหมือนผู้หญิงเนี่ยก็หนึ่งควบคุมโครงสร้างก่อนขึ้นโครงสร้างก่อนทีนี้ตียาวเป็นไงครับตียาวมันทำงานง่ายกว่าเพราะว่ามันคอนโทรลไม่ต้องรีบมากหลังจากนั้นในหนวดนั้นผมก็จะทำแยกโครงสร้างออกจากดีเทลเหมือนเส้นผมนะครับก็คือระเบิดขอบเส้นให้มันใหญ่ขึ้นไม่งั้นมันจะมิติเท่ากันหมดด้วยการแยกโครงสร้างออกจากดีเทลนะครับเช่นชิ้นนี้เป็นของชิ้นนี้เนี่ยด้วยการระเบิดเส้นแบบวิดเข็มนะมันจะแยกออกว่านี่ชิ้นนี้อ่ะถ้าผมให้ดูตรงนี้ก็คือชิ้นนี้เป็นของชิ้นนี้บิดกำหนดทิศทางเนี่ยวิดเข็มแบบระเบิดเส้นวิบเข็มแบบระเบิดเส้นงานแสงเงามันจะเป็นแนวเส้นที่มีน้ำหนักอันนี้คือโครงสร้างครับมันต้องใหญ่เมื่อผมทำโครงสร้างทำโครงสร้างก็ต้องเส้นใหญ่กว่าดีเทลแนวเส้นอยู่หลังจากนั้นถ้าผมทำดีเทลอย่างแรกเหมือนขนนกเหมือนกันอันนี้นะฮะมันจะได้มองอย่างผมทำขนนกหรือทำอะไรพวกนี้เหมือนกันครับก็คือล้มเข็มปุ๊บสะบัดอยู่ในโครงสร้างนั้นคือผมก็เริ่มสะบัดอย่างนี้ให้มันเป็นเกิดเป็นแนวเส้นต่างๆนี่ฮะมันจะเป็นตัวอย่างก็คือการยิบเนี่ยมันยังมีร่องรอยของความเป็นอุปกรณ์เทคนิคอุปกรณ์อยู่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าผมทำแสงเงาตรงมือผมก็ต้องทำให้เป็นแบบนี้ชัดเจนเห็นไหมวางช่องไฟห่างก่อนสบัดไปตามรูปทรงของวัตถุนะครับมันจะได้ดูเนียนตาคือทำให้มันเห็นเป็นเส้นชัดเจนเลยนะครับไม่ใช่เราทำแบบนี้มันเนียนไปนะครับอย่างเงี้ยมันเนียนไปนะครับมันไม่มีแนวเส้นเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่เทคนิคมันจะเป็นเทคนิคแสงเงานะครับถ้าอย่างเงี้ยต้องใช้ให้เกิดแนวเส้นก็ล้มเข็มทำเป็นแนวเส้นที่เป็นน้ำหนักเงี้ยเห็นไหมผมยังใส่ให้มันเป็นแนวเส้นอยู่นะครับเนี่ยใส่เป็นแนวเส้นแบบนี้ผลให้เกิดแนวเส้นให้มันเป็นน้ำหนักนะครับเพราะว่ามันต้องฟ้องเทคนิคอุปกรณ์อยู่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเนียนไปนะครับถ้าขึ้นน้ำญี่ปุ่นล่ะทิศของมันขึ้นน้ำญี่ปุ่นเอาเส้นยาวใหญ่เลยเบอร์ใหญ่ด้วยก็เป็นไงก็มันเบอร์ใหญ่น่าจะมองเห็นง่ายกว่าถ้าเป็นเครื่องสียาวแย่ยังไงครับเครื่องตียาวเราแค่อันนั้นเฉยๆนะครับเอ้ยตีสั้นมือต้องเร็วขึ้นดังก่อนเกี่ยวกับอะไรมันเอาแผ่นแบบนี้เนี่ยทางเทียมเป็นทางเทียมก็ได้ขนาดนะใช่ครับอันนั้นของคุณเบิร์ตเอาเช่นเห็นไหมคือน้ำญี่ปุ่นใช้เทคนิคการวิดเข็มด้วยการเป็นไงครับลบเข็มการจับลบเข็มนะลบเข็มลงได้เย้เราอยู่ได้อยู่อย่าที่เยอะคือน้ำก็ล้มเข็มลงแบบลักษณะแบบนี้ให้เกิดเป็นน้ำหนักนะครับอันนี้ซีซั่นแต่ว่าล้มเข็มปุ๊บถอนเข็มออกผมเตรียมถอนเข็มออกนะฮะ
ด้วยกลไกตีสั้นที่ไงโอ้ยมีเอาหมึกผสมนั่นน่ะมันหมึกกินล้วนหรือเปล่าเนี่ยเราขั้นหนึ่งไงผัดกันอันนี้อ่ะแต่เราไปฟองข้อมันทำดูเอาอันนั้นเข้ามาหน่อยนี่ได้เราต้องมาผสมหมึกกินผสมหมึกสาเข้าไปด้วยหน่อยก็ได้คือล้มเข็มลงนะครับปึ๊บเนี่ยคือถ้าเป็นงานอย่างเงี้ยซ้ำมันไม่ค่อยสวยนะครับมันไม่คมนะฮะถ้าเป็นงานลากเดียวให้อยู่ครับกดเข็มจมนะครับลากทีเดียวให้มันจิบเลยนะครับตักขึ้นน้ำญี่ปุ่นเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยลากแบบให้มันแบบแน่นๆเต็มๆหน่อยนี่มันไม่ค่อยเข้มนะอย่างเบอร์ใหญ่นะที่แน่ๆต้องขอหนอกนะครับถ้ามาฝั่งนี้ล่ะก็ต้องขอหนอกฝั่งนี้เห็นไหมขอหนอกแบบนี้ครับมันต้องถอนออกไปด้านนี้ก็ถอนออกฝั่งนี้ไม่งั้นเขียวครับอันนี้คุณเบิร์ตพอได้ภาพออกนะเดี๋ยวทีนี้เส้นผมเหมือนกันครับให้ดูแบบนี้เขียนแบงก็ทำได้เส้นผมหลักศิลปะครับที่ผมแทรกเข้าไปก็คือดูดีๆมันจะต้องมีอย่าผมกินให้หมดครับมีโครงสร้างที่เป็นมัดรอนหนึ่งแหละผมจะต้องคำนึงถึงโครงสร้างที่เป็นมัดรอนใช้ได้หนึ่งวิบเหมือนกันนะครับผมจะต้องไม่กีดหน้าผากนะครับเวลานั่นอะไรฮะเอาเลยเอาลูกเฟรมนะคืออย่างแรกก่อนครับเราใช้เทคนิควิบเข็มอย่างที่วิธีการทำงานเมื่อกี้ใช่ไหมครับมาทำในเรื่องของเส้นผมให้เกิดเป็นแนวเส้นผมด้วยอย่างแรกก็คือมันยังต้องมีแนวเส้นแนวเส้นตัวนั้นก็ต้องให้ดูอันนี้จุดคำนึงถึงก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยการนี่นะมันต้องมีจุดคำนึงถึงก่อนไม่งั้นเราเขียนรูปมันจะนั่นนะมันไม่มีตัวกำหนดเข้าไปลอกลายก็เหมือนกันนะผมจะต้องคำนึงถึงว่าผมเนี่ยเป็นลักษณะเสียบเข้าหน้าผากบางคนไปตัดกรอบแบบนี้ครับใส่วิกเลยครับมันไม่มีมันอารมณ์มันไม่ได้แบบเป็นเส้นผมออกมาจากหน้าผากนะอย่างแรกเลยเส้นผมน่ะต้องไม่ตัดขอบใช้เส้นลอกลายนั้นเป็นเส้นโครงสร้างแล้วก็วิกออกไปเลยนะครับอันนี้เป็นเส้นสมมติเส้นทรงผมนี่ปึ๊บนี่ตรงนี้คือในผมหลังจากนั้นก็ความเป็นมัดก้อนหรือมีทรงอะไรเงี้ยในความเป็นมัดก้อนนั้นต้องหาเป็นช่อมัดทิศทางของผมแบบนี้หน่อยทิศทางของเห็นไหมทิศทางของขนผมแบบนี้เดี๋ยวผมปิดได้ไหมทิศทางของผมของตรงเนี้ยมันมีทิศทางอยู่ดูดีๆว่ามันจะมีทิศทางของมัดก้อนแต่ละมัดอย่างถ้าผมดูเห็นไหมตรงหูนะครับหน้าผากเขามาแบบเนี้ยหน้าผากเขามาค่อนข้างปั๊บเป็นไงเนี่ยอันนี้คือคำนึงถึงเราไปทำงานที่หนึ่งวิทย์ไม่ยากแต่ถ้าไม่มีไอ้เนี้ยผมไม่อธิบายถึงคำนึงถึงเนี่ยมีค่ากับ x ครับคือมันไม่มีตัวกำหนดเนี่ยผมก็เลยว่าต้องตัวนี้เมย์เข้าไปเป็นตัวเข้าใจหลักครับเนี่ยก็คือเห็นไหมฮะถ้าเป็นทรงผมอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นเราไปวิบดูมีตัวคำนึงเขาเขียนรูปได้เลยคำนึงถึงเรื่องข้อแรกตีนผมนะครับระวังมันไปตัดขอบมันกลายเป็นว่าเอาอะไรไปแปะหน้าผากแล้วก็ความเป็นตัวนี้ตัวเอสอันนี้คือเส้นลอกลายที่เราลอกลายมาอันนี้ให้เข้าใจแบบตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ผมมีการมัดรวบด้านบนฝั่งข้างบนครึ่งล่างก็จะเป็นนี่ฮะมันก็ต้องค่อยๆแอนมาแอนพอมาถึงจุดนี้รวบมาที่หูของมัดหูอันนี้ผมก็เห็นว่ามัดของหูเนี่ยฮะเราจะดูดีๆว่ามันจะมีมัดเข้าไปส่วนมัดด้านหลังก็อีกมัดหนึ่งบางคนทำมาหมดอย่างเงี้ยเท่ากันหมดเลยไม่มีอันไหนหน้าอันไหนหลังนะครับดูดีๆว่าตรงเนี้ยมันจะมีมัดตรงของหูก่อนนะของหูอยู่นี่หนึ่งโครงสร้างของผมอยู่นี่แสงเงาด้านหลังแสงเงาตัวนี้ต้องเข้มกว่าตรงนี้มันจะได้อยู่คนละระดับความเป็นหน้าผากมัดตรงนี้ฮะ
หนึ่งมัดหนึ่งโครงสร้างจะเห็นว่ามันจะมีโครงสร้างมัดอยู่ถ้าเราไม่อ้างอิงแบบมัดโครงสร้างแบบนี้เราจะทำเส้นผมเป็นแนวแบนแต่ถ้าเราอ้างอิงมัดโครงสร้างแบบนี้เราจะทำค่อยๆเป็นเหมือนเปอร์เซ็กทีฟค่อยๆม้วนเป็นเซนเตอร์โค้งใช่ไหมครับว่าโครงสร้างมันอยู่แนวนี้หลังจากนั้นก็เป็นไงครับบิ๊บอยู่ในนั่นแหละฮะบิ๊บเห็นไหมผมทำเป็นโครงสร้างแบบนี้โครงสร้างของมัดผมที่มันรวบมาฮะเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าผมอ้างอิงว่ามันมีโครงสร้างมัดมาแบบนี้แล้วก็ค่อยมาเป็นกึ่งกลางแบบนี้กึ่งกลางแบบนี้มันจะได้ดูมัดโครงสร้างเป็นทิศทางนี่ฮะมันจะเราจะเห็นอยู่ถ้าเราไม่นั่นเราเท่ากันหมดเลยแล้วก็ส่วนตัวข้างบนเนี่ยผมว่าเห็นไหมมันจะมีการบอกมันอยู่ว่าในมัดโครงสร้างนั้นมันมีเซนเตอร์กลางตรงนี้ที่อ้างอิงอยู่งั้นหนึ่งโครงสร้างต้องสะบัดอยู่ในนี้หนึ่งโครงสร้างต้องสะบัดอยู่ในนี้เห็นไหมครับดูดิถ้าเราแกะแบบนี้เราจะเห็นชัดเจนหลังจากนั้นก็แยกโครงสร้างออกจากดีเทลด้วยการระเบิดเส้นให้ใหญ่ขึ้นก่อนเนี่ยผมก็ต้องระเบิดเส้นโครงสร้างที่มันเป็นมัดให้ใหญ่ขึ้นด้วยการวิบเข็มหลังจากนั้นค่อยมาแทรกรายละเอียดก็คือให้มันเกิดร่องรอยเส้นผมด้วยนะครับไม่ตัดขอบถ้าตัดขอบมันไม่มีมันจะเป็นเส้นผมแปะให้เราวิบออกไปเลยเนี่ยวิบออกจากขอบหน้าผากไปเลยนะเนี่ยเบนแล้วด้านหลังตัวไหนฮะไอ้ผมด้านหลังที่เราจบนะจบวิบจบวิบเข้ามาแนวเส้นโครงสร้างแบบนี้อย่างเงี้ยฮะแนวเส้นโครงสร้างที่เราล็อกละเนี่ยฮะวิบเข้ามาแบบนี้ฮะคือเราจะไม่จบเป็นเส้นไม่ครับไม่ตัดขอบเลยหลายคนไปตัดขอบไงก็คืออย่างที่ผมว่าวิบเข้ามาเลยครับเว้นขาบางทีผมก็เว้นนะครับเนี่ยคือวิบเข้ามาตามต้องแยกโครงสร้างออกปึ๊บแล้วอย่าลืมว่าเส้นนำสายตาต้องรับสองฝั่งฝั่งนี้ต้องเข้าไปรับด้วยบางคนทำแต่อย่างนี้มันไม่มีเส้นไกด์นำสายตาเข้าไปครับมันกลายเป็นว่าเอาหายไปไหนใช่ไหมครับเหมือนตัวนี้ผมทำผมให้ดูรู้สึกว่าเบาปิวระวังมันดูแปะหน้าผากผมจะทำจะมีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่าต้องปล่อยที่ว่าแต่ต้องมีเส้นนำสายตาเช่นเนี่ยผมทำผมมาแบบนี้ป๊อปเห็นไหมฮะผมมันเริ่มดูเบาขึ้นแต่มันมีเส้นรับสายตาฮะตัวนี้สำคัญหลายคนเอาไปเขียนตัวนี้ยังไม่ใส่ฮะมันต้องมีเส้นรับสายตานะมันไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่าเส้นผมผู้หญิงลมพัดฟิวไปตรงข้างหน้าใช่ไหมครับหลายคนทำเป็นแผ่นพาดเหมือนริบบิ้นพาดเลยเพราะว่าอะไรมันหนักไงครับมันไม่เบาฟิวเพราะฉะนั้นผมทำแค่เส้นผมผู้หญิงตรงนี้ก็ไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่าผมก็เส้นผมผู้หญิงปัดแบบนี้หรือปัดด้านหน้าอย่างนี้ก็แล้วแต่ทรงนะครับเห็นไหมทิศทางและเส้นนำสายตาเห็นไหมมันยังต้องฟ้องอยู่เพราะไม่งั้นเราไปเขียนแต่เส้นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้มันหนักเพราะฉะนั้นความเบาของมันนะเนี่ยเส้นผมเนี่ยต้องจบด้วยการให้เส้นนำทุกภาพครับมีหมดเลยผู้หญิงนะผมปิวผมอะไรพวกนี้เราจะทำไม่มีจะมีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่าไม่มีนะครับมีสองกดก็ไม่สามารถเขียนให้มันเบาเท่าการปล่อยที่ว่าเพราะมันไม่มีเส้นไงฮะเพราะฉะนั้นการกำหนดนะครับทิศทางของการทำให้มันเบาเนี่ยผมที่มันปิวเห็นไหมฮะผมก็จะดูแล้วว่าอ๋อนี่ทิศทางของผมปิวแบบนี้หลังจากนั้นก็ผมด้านนี้ปิวแบบนี้นี่คือโครงสร้างทีนี้ปึ๊บผมทำไงก็ปล่อยหน่อยครับปล่อยจังหวะปึ๊บเนี่ยปล่อยจังหวะนะคือเส้นที่เรากำหนดเนี่ยเราปล่อยจังหวะแล้วปึ๊บให้มันเบานะมันจะดูเบาตาใช่ไหมครับแบบนี้แล้วก็พยายามดูจังหวะปึ๊บอันนี้ตรงไรหน้าผากตรงนี้ก็มีเส้นผมก็แยกออกไปแบบนี้เลยเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยผมไม่ตัดขอบนะฮะคือแยกเป็นแนวเส้นผมเราก็ลอกลายแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็แยกเป็นตามแนวไรเส้นผมออกไปเลยอย่าไปตัดแป๊บอย่างนี้นะครับจบเลยครับเส้นน้ำก็จบเหมือนกันนะอย่าลืมเส้นเท่ากันละเอียดแล้วก็ค่อยมาเป็นนี่ฮะนิดเดียวนะครับมันมีผลกับอารมณ์ของงานเลยว่าเนี่ยไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่าแบบนี้มันดูมีการเคลื่อนไหวที่ลักษณะเบาๆนะครับ
เนี่ยลมพัดปิวหน่อยถ้าเราไปใส่แบบนี้เนี่ยจะโวยแปะรูปไปกับหน้าผากเลยนะครับหลังจากนั้นตัวนี้เหมือนกันก็ต้องอ้างอิงว่ามันต้องมีเส้นรับสายตายปึ๊บมาแบบนี้มีโครงสร้างควบคุมมีโครงสร้างควบคุมหลังจากนั้นเส้นนี้ต้องไม่ตัดขอบเราก็ต้องวิบมาตามแนวเส้นโครงสร้างนั้นเลยทุกงานครับขนเสือขนบ้าป่าไปตัดขอบมันไม่มีโครงสร้างที่เป็นเส้นขนเลยหลังจากนั้นต้องทำรับสายตากลับไปเห็นไหมผมต้องทำรับเส้นสายตาวิ่งเข้าหากันกำหนดแสงเงาแล้วก็เมื่อเราทำเสร็จแล้วก็เคลือบโครงสร้างแสงเงาถูกต้องเพื่อให้มันอยู่ในระดับต่างๆใช่ไหมครับว่าอันนี้มันโดนแสงน้อยกำหนดแสงไหมครับมันก็จะเคลือบผมมีลักษณะมันวาววัตถุวาวต้องเว้นแสงขาวคอนทราสต์ก็คือเวลาวิบก็ต้องเว้นพื้นที่ขาวให้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นมันมีความวาวก็ผมก็ต้องมีการเว้นนะมีการแทรกแล้วก็ยังเว้นพื้นที่ที่เป็นสีขาวให้กับงานให้ได้ก็แทรกเข้าไปหน่อยนะครับเนี่ยมีสีขาวแล้วก็เส้นรับสายตาเพื่อให้เส้นผมนั้นมันดูมีลักษณะมันวาวไม่ใช่ระบายแบบนี้มันเป็นแผ่นนะครับไม่มีแนวเส้นของอารมณ์พื้นผิวอย่างเงี้ยไม่ได้มันก็ดูเป็นแผ่นอีกเนี่ยเมื่อเราทำเป็นเส้นแบบนี้เลยเนี่ยเว้นขาวแทรกไปหน่อยแล้วก็เคลือบโครงสร้างแสงเงาตรงที่มันโดนแสงน้อยนะฮะตรงนี้ก็ปล่อยไว้ให้มันมีความเป็นวันวาวเนี่ยไม่งั้นจบครับแล้วก็การสะบัดอ้างอิงทิศทางเดียวกันของรูปทรงของวัตถุจะทำให้ดูเนียนตาอย่างเช่นคอมีรูปทรงกลมมือมีลักษณะเป็นทรงกลมอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับทีนี้คุณเบิร์ตมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้เพราะว่าก็เดี๋ยวลอกลายเสร็จวิบงานเล็กๆเองวิบอยู่ในนี้แล้วก็เคลือบใช่ไหมครับอย่างที่ผมให้ดูคือล้มเข็มเห็นไหมเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยคือเทคนิควิบนะเนี่ยหน้าตาของงานจะต้องออกมาเป็นเส้นแนวเส้นที่มีน้ำหนักเห็นไหมแนวเส้นที่มีน้ำหนักหมดเลยอันนี้คือเส้นเท่ากันอันนี้คือเส้นน้ำหนักนะครับหน้าตาต้องออกมาเป็นเส้นที่มีน้ำหนักอันนี้คือวิบไม่สนใจอะไรไม่มีเลยเส้นมีแต่แสงเงาก็ต้องช้ามือลงให้เกิดแบบนี้ขึ้นให้เกิดแบบนี้ขึ้นอันนี้ผมไม่คำนึงถึงมันกลายเป็นว่าเอาเข็มกลมสะบัดไม่รู้เลยว่าเป็นแนวเส้นเห็นไหมมันจะต้องคำนึงถึงอย่างนี้นะล้มเข็มลงก็ถอนออกหมดแล้วระเบิดเส้นได้ไหมได้เข็มแบนได้ไหมได้เข็มแบนก็ทำเป็นน้ำหนักแบบนี้ก็ได้นะครับแค่สไลด์เข็มแล้วไปก่อนแต่เราฝึกเข็มกลมอยู่ก็ใช้แค่เบอร์สาว RL พอครับจบข่าวโอเคครับมีอะไรก็เดี๋ยวไปสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ลองสอยดูได้นะครับเดี๋ยวผมพักในท้องครับซิงตรงไหนนะปิดตรงไหนปั๊บปั๊บตรงไหนมองไม่เห็นเลยครับตอนนี้ไงเสร็จ